ุดที่พร้อมแล้วนะครับทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพนะครับได้ขอรับเกียรติเรียนเชิญนะครับท่านสจ.ธนชัยอ่ำจันทร์พร้อมคณะด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งทักทายทุกท่านที่มาร่วมงานกันในค่ำคืนนี้นะครับเรียนเชิญท่านสจ.และคณะด้านบนเวทีด้วยความเคารพเชิญครับเรียนท่านเจ้าภาพคุณบุ้งตั้งวงท่านยุทธนาเมืองเล็กนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโถท่านกำนันศักดิ์ศรีราชประสิทธิ์กำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโถและกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ที่จริงเนื่องด้วยท่านนายกชยะปรากิญญาณติดภารกิจเร่งด่วนนะครับก็เลยให้ผมสจ.ธนชัยอำจันทร์มาแทนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแต่ท่านบุ้งตั้งวงได้ตั้งใจที่จะตอบแทนบุพการีนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทีให้กับบิดาของท่านที่ล่วงลับไปแล้วคือพ่อพุ่มตั้งวงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยพี่บุ้งแกตั้งใจที่จะจัดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เลยมาจัดงานในวันนี้เพื่อให้พวกพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองโสนและตำบลได้เคียงนะครับได้ร่วมสนุกสนานบันเทิงใจกันนะครับรายได้ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปเป็นให้กับวัดชุมพลนะครับก็ขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมสนุกสนานบันเทิงและให้อยู่ในขอบเขตของการเฝ้าระวังของโควิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องคอยดูแลกันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับงานในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งท่านประธานในพิธีรวมถึงอาบุญท่านเจ้าภาพด้วยเดี๋ยวส่งทุกท่านลงเวทีโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยซะก่อนนะครับจะได้แจ้งกติกากันอีกหนึ่งครั้งนะครับขณะนี้ด้านหน้าเวทีท่านจะเห็นทางคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกจำหน่ายบัตรรองวงให้กับทุกท่านนะครับในรอบธรรมดาเพียง10บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านเจ้าภาพบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้เงินได้ทองใดๆจากมิตรรักนักนำสักเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าเ
พื่อเป็นการรักษากติกาในการร่วมสนุกนะครับรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จำหน่ายบัตรกันสัก10บาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวบัตรธรรมดากันบ้างบัตรเหมากันบ้างนะครับใครจะสนับสนุนบัตรเหมาก็ติดต่อทางด้านคณะกรรมการด้านหน้าเวทีเลยส่วนเก้าอี้ก็ร่วมทำบุญเป็นค่าเก้าอี้กันเพียง10บาทเท่านั้นทุกบาททุกสตางค์ก็ล้วนแล้วแต่เข้าทางวัดชมพูพลทั้งสิ้นนะครับและลำดับนี้นะครับก่อนที่จะจัดให้มีการแสดงร่วมสนุกกันนะครับจะเป็นการบรรเลงและไร้ลำเพื่อบูชาครูบาอาจารย์จากพวกเรากองเชียร์ลำวงแจ๊สมินแบนด์นะครับในส่วนของหน้าที่คณะนางรำในค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วยน้องโบณภาพรเพิ่นพิษวงจินดารุ่งณภาเมืองเพชรเพชรโสภาดาวรวมใจและเตยหอมเมืองเพชรครับผมThank you.
อย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการนะครับสำหรับการร่วมรำบูชาครูอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆระดับทั้ง5คณะ5เวทีกันในค่ำคืนนี้นะครับกำลังจะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับฝากกติกากันไว้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีในเรื่องของกติกาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นนักรำมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเพื่อนะครับเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามที่ท่านเจ้าภาพได้ระบุกันไว้รวมถึงนะครับเมื่อหมดรอบจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับแล้วก็รอฟังจากทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบพิเศษรอบธรรมดาหรือว่ารอบในบัตรเหมาใดๆก็ตามแต่นะครับวันนี้บัตรลำวงมีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าเวทีบัตรธรรมดาในราคา10บาทเท่านั้นในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับแล้ววันนี้พิเศษสักนิดนะครับต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆตากล้องหลากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์หรือว่าแอดมินเพจ Facebook ต่างๆวันนี้ทางท่านเจ้าภาพระบุบอกแล้วว่าขอความร่วมมือไม่ขึ้นมาถ่ายด้านบนเวทีนะครับทุกท่านสามารถอยู่เก็บภาพสวยๆบริเวณจากด้านล่างเวทีได้กันทุกท่านทุกคนนะครับขอสงวนบนเวทีเพื่อเป็นความส่วนตัวให้กับนักเต้นนักรำสำหรับค่ำคืนนี้กันด้วยแล้วกันโอเคนะครับในรอบนี้ทราบกติกากันดีนะครับเราจะยังไม่เก็บบัตรใดๆจะต้องทักทายกันในรอบหวานกันเป็นการประเดิมซะก่อนนะครับรายดาวด้วยกันในบรรยากาศของระบงยอดยุคกับพวกเราเจ็ดสิบแปดนะครับWe'll be right back.
ที่รู้ๆกันอยู่นะครับคือน้องๆนักนำกลับเข้ามาประจำที่นะครับวันนี้มีนักนำขึ้นมาทักทายกันอย่างครบหน้าครบตาครบคันกันเลยถ้าใครหายไปไม่ต้องคิดมากแสดงว่าไปโดนหวัดตั้งงานที่แล้วยังไม่หายแน่ๆเลยนะครับจัดเต็มกันมาเลยนะครับวันนี้นอกจากทีมงานท้องที่นะครับทางคณะกรรมการของวัดชุมภูพลก็ดีนะครับชมรมคนรักลำวงหลังจวนเพชรบุรีก็ดีนะครับวันนี้ยังมีทางด้านเจนีเจเล็กเป็นทีมงานท่องที่ด้วยนะครับสวัสดีทักทายไปยังครอบครัวของก๋วยเตี๋ยวเนื้อมณิษฐ์โดยพี่ใหญ่กันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีณทวีสิทธิ์วัดเจริญศรีแล้วก็หลายๆท่านที่มาทักทายกันในค่ําคืนนี้ทางท่านเจ้าภาพบอกว่าแม้ว่าจะขายบัตรขายตั๋วก็ไม่ได้หวังเงินทองจากท่านใดๆมากมายก็เพื่อแค่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับและในรอบนี้เราเริ่มประเดิมกันในรอบของบัตรเหมากันเลยนะครับผมนะเริ่มจากท่านนายกยุทธนาเมืองเล็กนะครับสนับสนุนทางท่านเจ้าภาพมาจำนวน10ใบด้วยการขอพระคุณท่านนายกไปอย่างสูงและก็อีก5ใบจากท่านประธานจุกท่าเสนนะครับเรามาใช้สิทธิ์ของในรอบบัตรเหมากันในค่ำคืนนี้อย่างที่เคยเกิดกันไว้นะครับคืนนี้เราสนุกสนานกันในรูปแบบของรำวงย้อนยุคกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเอาใจมิลักนักรำกันมากๆนะครับตั้งต้นรอบแรกกันครับจังหวะตะลุงด้วยสาวทานซิสเตอร์ครับผมI'm not afraid to die.
้